ถ้าไม่รีบมาเดี๋ยวคนเยอะมาตอยนี่ผมพามาที่นี่เลยคุณมาตอย Creative Education Tutorial School แล้วคือมันตีห้าใครเขาจะมาสอนไม่เชื่ออย่าลบหลู่ที่นี่มีเจ้าที่สิงอยู่ทุกเวลาทุกนาทีที่หายใจเขาเป็นผีเหรออยากเจอเปล่าอยากเจอต้องท้าทายก่อนถ้ามีจริงขอให้ปรากฏตัวทำอะไรคงรอดหวังขากันเลยจะดูอะไรตรงนั้นเอ้าพี่ดีกว่าเดี๋ยวไปร้องข้างในแต่ว่าเขาร้องอยู่ไม่เป็นไรพี่มีที่งานกุญแจวันลูกก็ไม่สวยโอ้โหมาต่อยการที่เราทำอะไรอ่ะมันไม่อยู่หรือว่าสวยไม่สวยหรอกแต่ว่าวันนี้เป็นไงเราชวนมาที่นี่เพิ่งเคยมาเด็กมาต่อยใช่เราเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กมัธยมยังไม่มีอะไรเปิดเห็นปะเนี่ยยังไม่มีอะไรเปิดเลยมาเรามาตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาก่อนเมื่อเช้าเดี๋ยวเด็กๆอาจจะไม่มาแต่คุณครูมารอแล้วไม่มาไปไหนอ่ะคุณครูมาแล้วคุณครูอยากจะสอนเต็มที่ขออนุญาตแทรกตรงกลางได้ไหมจะไม่มีตรงกลางที่เหลือวางเผื่อใครถ้าล่ะสืบพันสวัสดีครับพี่แจ็คไม่ได้หรอกเดี๋ยวโต๊ะพังมันเป็นโต๊ะราคาถูกมากสวัสดีครับสวัสดีครับผมทิ่มตาบอดผมทิ่มตาบอดวันนี้เราจะมาเลียเรื่องอะไรครับเราจะมาเลียกันนะฮะเรียนอ๋อโอเคอันนี้แจกซีสก่อนชีสโอเคไว้กินกับเบอร์เกอร์นะน้ำมันชีสเหลือไว้เผื่อใครเนี่ยเผื่อนักเรียนลูกไปดาวน์โหลดเอานะเว็บไหนก็ไปเถอะเว็บโป๊ะไปดาวน์โหลดตามเว็บโป๊ะต่างๆวันนี้ปกติสงสัยไหมว่าทำไมคนไทยมีภาษาพูดอะไรกันเยอะแยะมากมายหมดเลยบางทีก็ไปเอาของคนนู้นคนนี้มาอย่างเงี้ย no ผมไม่เคยนะไม่เคยสงสัยหรือไม่เคยสงสัยผมไม่เคยพูดภาษาต่างประเทศพูดแต่ภาษาไทยแท้ only เท่านั้นแล้วคิดว่าภาษาไทยแท้มันมีแต่ภาษาไทยแท้ป่ะโอ้ยรู้ได้ไงอ่ะบาหลีไม่ใช่นั่นอยู่อินโดนีเซียเป็นภาษามะนิลาตะกะล็อกอะไรเงี้ยไม่มีหรอกพูดเล่นนี่ก็เชื่อก่อนอื่นก่อนจะเริ่มเรียนกันไปแจกกระดาษทดก่อนดีกว่าค่ะได้แล้วภาษาไทยนี่ต้องมีกระดาษทดอุ้ยทดถ้าไม่แจกแล้วเด็กเขียนลงโต๊ะจริงๆนั่นแหละก็เลยแจกไปไม่ได้ให้มันทดอะไรหรอกให้มันวาดรูปเล่นนะฮะเป็นคนใจดีเหมือนด่าเอาเปล่าโอ้นี่คือหยดเดี๋ยวโอ้สงสารนะวิ่งสไลด์แป๊บนึงอย่าแกล้งเพื่อนครับพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมมานานแล้วครับยังไม่พร้อมสอนเลยขอคุยก่อนได้ไหมได้ครับคุยโทรศัพท์หิวป่ะจะบ้าเหรอหิวค่ะกินข้าวกันก่อนไหมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะอู้ทำไมป้ากะเพราไข่ดาวไม่ต้องแล้วเอาดูภาษาไทยกับคำยืมข้อได้มาจากภาษาเศรษฐกิจทุกคำอ้าวตายคำยืมนี่เขาไม่ค่อยไม่ยืมไม่ใช่ยืมยืมเป็นโจทย์จากที่ไหนแฮชแท็กเป็นโจทย์จากข้อสอบจริงครับผมมาจากสถาบันเก็บรวบรวมมาจากสถาบันโรงเรียนกวดวิชาสร้างสรรค์การศึกษาเรียกง่ายว่า Create นะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า Creative Education Tutorial School ครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ชั้น3อาคารบรรณศรนะ4แยกพญาไทมาเลยครับลูกลง BTS มาปั๊บแล้วก็เดินเห็นเด็กๆเดินกันตังเดินก็เดินตามเด็กมานั่นแหละลูกมียามบอกบริการดีตึกปิดหลายทุ่มครับผมเจอแน่นอนนะมาเริ่มแต่ก่อนจะเกิดการยืมคำมาเนี่ยคนไทยเนี่ยไปเอาคำยืมมาจากไหนบ้างทำไมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนคำจากต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาไปเจอคนต่างชาติแล้วเฮ้ยคำนี้ชอบยืมหน่อยเจอเลยเหรอเออการจะไปเจอคนต่างชาติในสมัยตั้งแต่เอาสุโขทัยอย่างเงี้ยเราไปเจอเรือไปโอ้เครื่องบินก็มีไม่มีสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินรถทัวร์สมัยเกียวยังไม่มาโอ้เจ๊เกียวที่ใช้แล้วเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายไดเกียวเออมันคืออะไรอ่ะไดเกียวน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องไดเกียวยังไงครับเรื่องยืมมันมาจากการที่เราเนี่ยมีการติดต่อซื้อขายทาง eBay กันสมัยสุโขทัยมีแล้วไม่มีก็มีการติดต่อซื้อขายกันเออคนก็เดินทางตักมาเดินทับมั่งสู้รบกันบ้างขายของกันบ้างอย่างเงี้ยจากเปอร์เซียก็มาขายน้ำหอมบ้านเราเงี้ยเฟอร์ลากาโมอะไรพวกนั้นไม่น่าจะใช่อย่างเงี้ยก็เดินทางมาขายของกันมีการติดต่อแลกเปลี่ยนมีการค้าการทูตใช่ไหมพอมีการค้ามีการทูตมีการปกครองก็มามีการไปดูงานศึกษาแลกเปลี่ยนกันมีการศาสนาเข้ามาอย่างเงี้ยทำให้เราถึงต้องไปยืมคำเข้ามาใช้เราถึงรู้ว่าอ๋อคำที่คนไทยใช้มีไม่พอที่มาของการยืมคำอีกทีนึงคืออะไรบางทีเนี่ย ประเทศชาติสังคมมันพัฒนาไปมันเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมเออโลกาภิวัตน์ถูกนะจะกดคำว่าโลกาภิวัตน์ก่อนไหนก็พูด globalization โอ้โหพูดเหมือนคนมีความรู้
มีไหมมีคิดตั้งนานทีแรกเดินมาเห็นหน้าเมยตกใจนะทำไมครับนึกว่าคนอ๋อคนหล่อคนเฉยๆโอเคก็ว่าโลกาภิวัตน์เดี๋ยวก่อนจะไปคำอื่นก่อนนะแล้วสถานะผมตอนนี้คืออะไรฮะโลกาภิวัตน์สะกดยังไงระหว่างอ่ะคนลุกมากเลยอะลุกไปไหนสิ่งเมจิกอะเมื่อยไหมอันนี้ลายมือนะเออโอเคนะอ่ะอันบนเหลือล่างเขียนถูกวัฒนะหรือวัฒนะล่างทำไมรู้ล่ะเพราะว่าตอนแรกอาจารย์เขียนข้างล่างก่อนเออใช่ปั๊บแล้วก็เลยแก้ปั๊บให้มันผิดฉลาดมากถือว่าเป็นคนมีทักษะการสังเกตนะอันบนผิดนะไม่ใช่วัฒนะวัฒนะแปลว่าเปลี่ยนอ๋อเออแปลว่าอะไรก็โลกโคตรเปลี่ยนอ๋อโลกโคตรเปลี่ยนอภิแปลว่าเว่อๆอย่างเงี้ยโลกโคตรเปลี่ยนอ่ะโลกโคตรเปลี่ยนเงี้ยโลกโคตรเปลี่ยนแปลว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบเยอะๆเงี้ยแต่ตอนนี้เราเป็นยุคหลังโลกาภิวัตน์แล้วว่ะเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าเป็นโรคเมิร์สไปหาจิตแพทย์เลยครับเลิกเมิร์สหาจิตแพทย์ไม่ได้ไม่หาสัปเหร่ออย่างเดียว มาเมืองไทยนะต้องระวังนิดนึงนะอันนี้พูดถึงโลกาภิวัตน์ก่อนทีนี้ภาษามันพัฒนาไปพร้อมกับมนุษย์อยู่แล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็ตามใช่ไหมมันเอาลองนึกดูว่าสมัยพ่อขุนรามคำแหงอ่ะสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเรามีรามหนึ่งรามสองครับเรามีทีวีใช้ยังครับรามหนึ่งรามหนึ่งก็อยู่ตรงนี้รามหนึ่งอยู่ท่ารามคำแหงถ้ารามสองอยู่ไหนลูกบางนาครับสมัยพ่อขุนรามมีโทรทัศน์ใช้ยังยังครับมีรถยนต์ขับยังเกือบมีเกียร์เออมีโอเกวียนมีแหละมั้งมีแหละใช้เกวียนเขาไม่เรียกเกวียนเรียกเกวียนมาดูกันก่อนจะไปยืมคำอื่นๆเนี่ยนะมารู้จักคำไทยก่อนแล้วไหมข้อสอบมีคำไทยไหมเนี่ยมีคำไทยข้อสองเลยนะพี่ไม่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศโอเคดูข้อสองเลยเหรอพี่เอาข้อสองข้อหนึ่งไหมไม่เอาสอนคำไทยก่อนหรือดูข้อสอบก่อนทั้งนั้นนะก็โจทย์ข้อหนึ่งถามว่าคำในข้อใดมาจากภาษาสันสกฤตทุกคำสันสกฤตดูยังไงครับดูยังไงสันสกฤตก็ดูว่ามีสสารากับสฤาษีหรือเปล่าแค่นั้นเหรอยังไม่หมดแค่นี้มีอะไรอีกเนี่ยมันมาหลอกดูข้อ1มีคำว่าศึกศอกเสิร์กเศร้ามีสสาราหมดเลยใช่ทำไงดีอ่ะก็ถูกนี่ยังไม่ถูกทำไมอ่ะมันมีคำหลอกเฮ้ยบ้าไม่จริงหรอก4คำนี้นะศอกเสิร์กศึกเศร้าเนี่ยนะ4คำนี้เป็นคำไทยแท้ที่ใช้สสารามาเขียนอะไรนะที่อะไรนะที่ใช้สสารามาเขียนสสารากับสฤาษีเนี่ยเป็นตัวพยัญชนะที่เรายืมมาจากภาษาสันสกฤตครับผมครับบาลีไม่มีใช้นะบาลีนั้นเนี่ยถ้าเห็นสสารากับสฤาษีเมื่อไหร่แน่นอนว่าเป็นสันสกฤตแน่นอนยกเว้นศอกเสิร์กศึกเศร้าและที่ยืมและที่ยืมมาจากเขมรครับเช่นมาดศรีศกเลิศมาดสะกดด้วยสสาราเคยได้ยินคำว่าเมรุมาดมั้ยเคยได้ยินครับแปลว่าอะไรมาดห้องนอนมั้ยไม่จ้าไม่ใช่เมรุมาตรจะซีดทำไมจะซีดทำไมมาตรแปลว่าทองเหรอภาษาเขมรพกามาตรแปลว่าอะไรพกาทองดอกทองหรือว่ามาต่อยสิมันเป็นการแปลปทุมมาตรแปลว่าอะไรดอกบัวทองบัวทองนี่ไงดอกบัวทองนั้นงามอยู่บนยอดดอกบัวตองขุดมาตรนะครับฮะขุดมาตรขุดทองนี่เมรุมาตรก็ทองเมนทองฟักมาตรอ่ะฟักมาตรฟักทองอ๋อถูกทีแรกนึกไม่ออกนึกว่าฟักภาษาอังกฤษนั่นแหละอ่ะเมรุมาตรมาตรสีในภาษาเขมรคำนี้แปลว่าอะไรสีเหรอคือเขาสมสีไหมเอ้ยรู้ได้ไงก็ไม่รู้อ่ะมันเดาสีว่าผู้หญิงสมสีว่าผู้หญิงมันเดาสมสีว่าสมหญิงสีว่าผู้หญิงนะแล้วผู้ชายเรียกว่าอะไรสมชายถูกต้องก็เรียกสมชายไม่มีอะไรนะผ่านโอ้ยเสียง เสียงซีดไหมแบบเฮ้โอ้ยเฮ้ปวดซั่วในไส้วิ่งเต็มไปหมดสีมาดสีศกศกแปลว่าอะไรศกแปลว่าปีโอ้ใช่ศกแปลว่าปีเป็นภาษาสันสกฤตศกแปลว่าผมเป็นภาษาเขมรเฮ้ยไม่โอเคละไม่โอเคละว่ะเลิศก็ดีดีเอ้ยดีรู้ได้ไงวะเลิศแปลว่าดีอย่างเงี้ยอันนี้คำเขมรหมดเลยอร่อยเลิศกับโคคุณลีดูซิดูในช้อยสอกศึกศึกเศร้านี่ไทยแท้หมดเลยจะตอบไหม
ไม่ตอบไม่ตอบก็ตัดทิ้งตัดข้อหนึ่งทิ้งไปครับผมข้อ2มาดมาดศกพัสดีอาศัยมาดเป็นเขมรใช่ไหมครับผมศกเป็นเขมรได้ไหมเป็นได้ได้ตัดทิ้งครับก็ไม่ต้องตอบข้อ2แล้วสิสมัยดูข้อ4ใสอัศจรรย์อัศจรรย์นี่สันสกฤตสันสกฤตสสิสันสกฤตเหรออ่าให้ดูว่าคำว่าอัศจรรย์เนี่ยมันมีทั้งสสาราถูกไหมครับผมอย่างเงี้ยเป็นตัวตัดสินว่าสันสกฤตไหมสันนิษฐานไว้ก่อนข้อแรกทีนี้มารอหันเลยปั๊บเนี่ยรอหันว่าตามรอหันสันสกฤตรอหันสันสกฤตรอหันสันสกฤตเฮ้เฮ้รอหันสันสกฤตรอหันสันสกฤตรอหันสันสกฤตเฮ้เฮ้เออเนี่ยจำแค่นี้เข้ากันหรือว่าอะไรข้าวเดี๋ยวก็เข้าเองทุบไปเคาะไปต้องไปทุบไปเคาะไปต้องไปเดี๋ยวก็เข้าจังหวะเดี๋ยวทุบแรงทุบแรงเดี๋ยวก็เป็นรอยรอหันนี่คือสันสกฤตรอหันสันสกฤตแต่แน่นอนเนาะมีคำว่าสัสสิสัสสิแปลว่าอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้แปลว่าสัสสิผู้มีแปลว่ากระต่ายผู้มีกระต่ายอยู่ภายในจริงเหรอแปลว่าใครใครมีกระต่ายอยู่ข้างในเพย์บอยดวงจันทร์เพย์บอยนะสาสีอ๋อดวงจันทร์มีกระต่ายอยู่ข้างในแปลว่ากระต่ายใช่ไหมสาสีพิสแปลว่าอะไรพิชเมกเกอร์พิสแปลว่าดูพิสพิสอุ้ยพิสสมัยอะไรเงี้ยมันมีคำไทยใช้คำว่าพิสดูพิสดูเป็นคำไทยพิสเป็นคำไทยแปลว่าดูใช่โสกาโสกาเนี่ยไม่ใช่เออเป็นสันสกฤตโทษทีที่บอกว่าไม่ใช่คือไม่ใช่คำไทยเนาะเพราะอย่างคำไหนที่แบบเป็นคำโดดแล้วมันเติมอาเติมอาเข้าไปได้เช่นโซกาโซกาโลกาโลกาโลกียะแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศครับใช้สารประกอบว่าเป็นบาลีสันสกฤตพูดเร็วไปไหมไม่เร็วครับจริงป่ะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาดูต่อกันข้อที่นะฮะทูสรุปว่าข้อ1ตอบไปข้ออะไรข้อ4ครับจีได้ยังไงล่ะคำว่าพิษเป็นภาษาไทยอ้าวก็หาสันสกฤตทุกคำตอบข้อ3เก่งมากสลายเศรษฐีศูนย์ศัพท์เริ่มต่อที่ข้อ2ครับคุณจะสอนไหมว่าดูสันสกฤตดูยังไงอีกอะเออเอาอีกเอาอีกเออสันสกฤตเนี่ยมันมีหลักการมีหลักที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับใช่ทำเป็นหลักยากไหมมาวิธีการดูสันสกฤตสันสกฤตเนี่ยมีสระมากกว่าบาลี6ตัวสระนะสระมากกว่าบาลี6ตัวเออได้แก่อะไรบ้างไอเอาหรือรือแล้วก็หรือลือในภาษาไทยตัดตัวไหนทิ้งได้แล้วตัดตัวไหนทิ้งได้เออลือไม่มีใช้แล้ว นะฮะก็ตัดทิ้งเหลือไอเอาหรือรือไอเอาหรือรือสี่ตัวนี้ตัวนี้รือก็ไม่เห็นจะรืออะไรมากมายเนาะก็มีเป็นคำสร้อยบ้างรือพี่เป็นต้นเนี้ยรือสีรือสีอย่างเงี้ยหรือว่ารือสีก็ได้ถูกไหมซอสแป๊บนึงก่อนจะข้ามไปซอสซาลากับซอสรือสีเนี่ยที่มาจากภาษาตะวันตกมีไหมซอสซาลาเช่นคำว่าไอไอศูนย์สะไอศครีมเกิดกอไก่นะไอศครีมนะไอศครีม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 เออแต่เวลาเราเรียกถูกต้องใช่ไหมนี่คือถูกต้องเขียนถูกต้องเออแต่เราเรียกเป็นเวลาไปสั่งไอติมเออไปกินไอติมกันเถอะอย่างเงี้ยไอครีมโอ้เรียกอย่างงี้เหรอไฮโซอ่ะดูไม่เคยเป็นเด็กมาก่อนเกิดมาแล้วโตเลยอ่ะเด็กมันเรียกไม่ชัดไงภาษาเด็กก็ไอติมเงี้ยก็เลยเปลี่ยนไปไอศกรีมเนี่ยใช้กอกไก่สะกดนะมีสัจลาอื่นไหมฮะสัจลาอื่นมีไหมประเทศชื่อประเทศมีฝรั่งเศสเออฝรั่งเศสเศสสะกดด้วยอะไรเขียนว่าสอเสือเออสอเสือฝรั่งเศสเนี่ยโอ้จะเขียนเศสสอฤาษีนะโอ้เป็นเศสเออเศสฝรั่งเลยนะอย่างเงี้ยอันนี้คือภาษาสอสลากับสอฤาษีที่เรายืมมาจากฝั่งตะวันตกอีกคำหนึ่งเช่นคำว่าอังกฤษอังกฤษเนี่ยทำไมมันต้องใช้อันเนี้ยเขาสะกดใหม่แบบเนี้ยอ๋อข้อ3ครับมีอีกอ่ะมีทั้ง7ข้อเนี่ยรอหันรอยังไม่ถึงรอหันถ้าบาลีใช้รอจุฬานะสันสกฤตจะใช้ธนบุญโทเช่นอ่ะเดี๋ยวควบกันไปเลยจุฬาให้จำข้อ3กับข้อ4รวมกันว่าเป็นบาลีครับกีฬาบาลีกีฬากรีธาสันสกฤตกีฬากรีธาสันสกฤตมันจะได้2หลักการพร้อมกันคือรอจุฬาคือบาลีธนบุญโทสันสกฤตแล้วกรรเนี่ยคือควบกล้ำ
ควบกล้ำเนี่ยสันสกฤตใช้บาลีจะไม่ควบกล้ำบาลีไม่ควบนั่นแหละข้อ3กับข้อ4จำบวกกันไปเลยว่ากีฬาบาลีกรีธาสันสกฤตอ่ะแบบต่อมาข้อต่อมาคือข้อที่5เนาะพูดถึงเรื่องอะไรรอหันแน่รอไม่หันก็ไม่เห็นนะฮะรอหันมาจากรอเรผาเป็นรอเรือแล้วใส่จุดตรงใต้เลยเป็นของภาษาสันสกฤตทีนี้เขาเรียกว่ารอเรผาอย่างคำที่ยืมมาใช้เช่นคำว่าเนออกเสียงว่าอะไรกรัมนะออกเสียงกันมั่วไปหมดเลยนะฮะออกเสียงกรัมมะกรัมมะเออพออันนี้สันสกฤตใช้บาลีใช้คำว่ากัมมะตัวนี้โอ้กัมมะกัมมะตัวนี้กัมมะอย่างคำนี้อ่านว่าอะไรทรัมใช่ไหมทรัมดูข้อ6อ่ะข้อ6คืออ่ะมันรวมกันไปเนี่ยไม่มีตัวสะกดตัวตามเหมือนบาลีไม่มีตัวสะกดตัวตามไม่มีตัวสะกดตัวตามจบเลยคำเดียวหรือไม่มีแบบคือเดี๋ยวจะไปดูกันในภาษาบาลีอีกทีนึงว่าตัวสะกดตัวตามมันคืออะไรนะครับแต่ว่าคือถ้าเอายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในภาษาบาลีมีคำว่าวัตถุก็มีถูกต่อเต่ากับท้อถุงเนี่ยมันจะสะกดจะตามกันแต่ว่าถ้าในภาษาสันสกฤตเนี่ยมันไม่กำหนดแน่นอนอย่างถ้าวัตถุในภาษาบาลีสันสกฤตจะใช้คำว่าวัสดุคนไทยก็ยืมมาก็วอลแบงค์กับพาวันแทงก็ได้แล้วก็ใช้เป็นคำว่าพัสดุพัสดุอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมด3คำนี้ก็3ความหมายวัตถุคือบางทีวัตถุดวงดาววัตถุเคลื่อนที่อะไรต่างๆเหล่านี้เนาะวัสดุคืออุปกรณ์ส่วนคำว่าพัสดุก็คือหีบห่อถูกปะเราก๊อปมาตั้งแต่อยู่เรายืมมาแล้วก็ใช้หมดเลยอย่างคำว่าวิถานคำนี้อ่านว่าวิถานถ้าอยากเห็นว่าวิถานเป็นไงส่องกระจกดูหน้าเพื่อนก็ได้นะฮะโอ้น่าวิถานด้วยวิปริตด้วยดูวิกลจริตด้วยวิถานอันนี้อ่านสองพยางค์นะอ่านว่าวิถานแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยอันนี้บาลีนะบาลีเขาย่อด้วยปอปลาทำไมอ่ะมันอะไรกับบาลีมันมาจากคำว่าปาลิแต่อย่าที่อยู่เขาใหญ่อ่ะอาจจะไม่ใช่ปาไม่รู้แล้วปาลิอย่าอ่านเร็วถ้าอ่านเร็วจะเป็นปาลิปลิปลิปลิอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ดีปอปลามาจากภาษาปาลิคือบาลีโอเคคือวิถานใช่มั้ยถ้าสันสกฤตเราใช้สเสือจุดง่ายนี้คําว่าสันสกฤตเนี่ยใช้คําว่าโทษทีวิสสตาระวิสตาระอุ๊ยโคตรแท้เลยอ่ะวิสตาระดูสิคนวิสตาระมาผมว่าดูแบบมีระดับมีคานะคนวิสตาระนะฮะทำไมเราไม่ใช้คำนี้ล่ะวิสตาระมันออกเสียงไม่มันออกเสียงไม่ค่อยชัดบ้าเราใช้คำว่าพิษสดานต่อเต่ากับดอเด็กแผลงกันได้เหมือนที่วอลแหวกับพอพานแผลงกันได้ความหมายก็หมายเดียวแต่ตอนนี้มันก็ต่างความหมายนะอย่างวิถานเนี่ยคือน้องเมยพิษดานเนี่ยมาต่อยชอบเล่นท่ายากวิสตาระคือพี่แจ็คแล้วโอเคค่ะนะมันคือที่มาของคำนี้ของคำว่าพิจารณาครับผมอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องของตัวสะกดตัวตามเนาะทีนี้แล้วยังไงต่อหอหีบกาลันแล้วก็สถาทุกสถานะข้อ7ถ้าเจอหอหีบกาลันหรือสถาจุดๆๆนะฮะสถาจุดๆเป็นสันสกฤตจริงเหรออืมเช่นคำว่าคำว่าสถาพรเนี่ยเออใช่ใช่เออวิเคราะห์คำว่าเคราะห์คำว่าเคราะห์เนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตคำว่ากราหะกราหะ G R A H A กราหะเป็นคำว่าเคราะห์กราเออใช่อย่างคำว่าครุฑใช่ไหมใช่คำว่าการุดะคือการุดาอ๋อการุดาเอออุ้ยการุดาไม่ใช่แล้วการุดาลักเก็ตแล้วอะไรมาการุดานะการุดาแปลว่าครุฑการุดาการุดาแอร์ไลน์นี่ไงการุดาอีเกิลเออการุธะมันคือตัวดีเนี่ยในภาษาทางอินเดียเนี่ยมันคือตัวทหารครับหรือเสียงเถิกการุดานั่นแหละการุดาจีนใช่อย่างสาธุก็สาดุสาดุอย่างเงี้ยสาดุสาดุอย่าดุหนูเลยค่ะอย่างเงี้ยตอนไปทำบุญที่พม่าถ้าบอกสาดุสาดุอย่างเงี้ยดุอะไรครับอย่าดุอะไรหนูเลยค่ะเออแล้วก็ท่องอ่ะอันนี้คือสถาเดี๋ยวนะวิเคราะห์ใช่ไหมขอหยิบกาลันเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นภาษาสันสกฤตนะแล้วก็สถาเจอสถาอะไรก็สถานการณ์ใช่การเกิดแค่เป็นสถาสถาบันเนี้ยคำเนี้ยสถานที่คำว่าที่เป็นคำไทยนะเป็นเจ้าที่แปลความหมายของคำว่าสถานเป็นคำซ้อนอ๋อคือซ้อนกันซ้อนแบบอธิบายภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศสถานที่ครับผมนั่นแหละ location and location อ่ะเข้าใจเรื่องภาษาสันสกฤตหรือยังเข้าใจแล้วจ้ะเก็ตดีครับดีเนาะนะเสร็จแล้วเราก็ไปสามารถจริงลองอ่านดูบทสวดคำแปลต่างๆได้มันก็ได้ความรู้มากว่าจริงมันชอน36จบครับอ่ะวรรคแรกขึ้นต้นด้วยคำว่า
นโมตัสสะภะคะวะโตครับโอเคต้องนโมก่อน3จบเก่งมากถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ดีนะฮะรู้สึกว่านโมเนี่ยมันขึ้นทุกบทสวดด้วยจะสวดแล้วก็นโมก่อนมั้ยสังเกตว่าบางทีตลกนะอันนี้ไม่ได้ดูถูกไม่ได้ลบหลู่ครับไม่ต้องออนครับทำไมเวลาไหว้เทพเจ้าทางอินเดียอย่างเงี้ยเช่นพระพิฆเนศพระวิษณุต่างๆถึงต้องนโมก่อนมันก็ได้อ่ะลองแปลพูดกับว่านโมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตทำไมต้องสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าอะไรไหว้พุทธเจ้าอ่านโมคือกราบพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมเงี้ยพุทธเจ้าใหญ่สุดไงเออแล้วค่อยบูชาเทพองค์อื่นๆใช่โอ้ก็ดีเนาะก็งั้นก็เข้าใจแล้วล่ะนึกว่าแบบไหว้พระพิฆเนศแล้วก็นโมก่อนไหว้พุทธเจ้าก็แบบท่านก่อนไงท่านมาก่อนซึ้งไหมซึ้งตาจะไหลอ่ะเนี่ยถ้าคุยเรื่องตำนานเทพอีกยาวเลยนะครับผมโอ้ยวันหลังมาสอนเรื่องตำนานเทพดีกว่าตำนานพุทธเนี้ยเออแต่ว่าเทพราได้ไหมเทพราโอซิลิสอะไรเงี้ยทอเออเป็นช่างผมตอนเนี้ยทุยโอวัตทอโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับไปไหนอ่ะขอไปโอเคปวดหัวชิบหายปวดหัวมากเลยครับเรื่องนี้ฉันจะไปสวดมนต์แล้วไปแล้วมาต่อยไปเจอกันใหม่เทปหน้ามาต่อยสอนเด็กต่อยโอเคสวัสดีไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าฝากปิดร้านด้วย